เอ้าทำไมจอดรถแบบนี้เนี่ยแล้วเจ้าของรถอยู่ไหนเนี่ยจอดรถไม่มีมารยาทเลยนิสัยแย่จริงพี่เดียฉันจองโต๊ะไว้แล้วคืนนี้ไม่เมาไม่กลับนะพี่จัดไปพี่ก็เริ่มได้ที่แล้วเนี่ยคุณคะคุณช่วยขยับรถหน่อยได้ไหมคะพอดีว่าเราเปิดประตูรถไม่ได้ค่ะมันก็เข้าได้อยู่นี่ใช่ก็เข้าได้อยู่นี่คุณน่ะตัวเล็กนิดเดียวเข้าได้อยู่แล้วแต่คุณจอดรถข้ามเส้นแล้วนะครับคุณช่วยขยับหน่อยได้ไหมครับพอดีว่าเรากำลังจะออกครับผมจอดรถแบบนี้คุณก็ออกได้นี่ถ้าคุณอยากย้ายอ่ะคุณก็ย้ายเองสิผมดื่มมาผมอยากขับได้ครับเดี๋ยวผมขยับให้เฮ้ยนี่คุณทำบ้าอะไรเนี่ยผมแค่เปิดประตูรถแล้วขวดมันตกเองใครให้คุณเอาขวดไปที่ข้างประตูเนี่ยนี่คุณจะหาว่าเป็นความผิดผมงั้นเหรอทุกคนก็เห็นกันอยู่ว่าคุณเป็นคนเปิดประตูรถแล้วทำให้ขวดแตกแล้วใครจะรู้ล่ะว่าเขาเอาขวดไว้ที่ข้างประตูอ่ะจริงๆแล้วคุณควรไว้ที่ข้างหลังสิพูดแบบนี้แสดงว่าจะไม่ชดใช้ใช่ไหมทำของคนอื่นเขาเสียหายคุณก็ต้องจ่ายค่าเสียหายสิฉันเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วเหตุการณ์นี้คุณจะโทษเขาคนเดียวก็ไม่ได้นะแต่เขาเป็นคนเปิดประตูรถคุณก็เห็นมันไม่เกี่ยวหรอกค่ะว่าใครเป็นคนเปิดประตูรถเพราะต่อให้พวกคุณเป็นคนเปิดประตูรถมันก็ตกลงมาแตกอยู่ดีฉันว่าเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นจากความตั้งใจมากกว่าเฮ้ยพูดจาให้มันมีเหตุผลในสิ่งน้องสาวคุณก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเขาเป็นคนทำของผมเสียหายเอาแบบนี้ดีกว่าจ่ายมาให้ผม 2,000 เรื่องทุกอย่างจบใช่ถ้าอยากให้เรื่องมันจบๆก็จ่ายเงินให้พี่เขาไปสิพวกเรายังมีธุระได้ผมเองก็ไม่อยากเสียเวลาเหมือนกันพี่ตาลเราไม่ได้เป็นคนผิดทำไมพี่ต้องไปยอมพวกเขาด้วยเนี่ยแต่เขายอมรับแล้วว่าเขาผิดคุณยังจะหน้าด้านมาหาเรื่องอีกแต่งตัวก็ดีแต่ไม่รู้จักรับผิดชอบพอเถอะครับค่าเสียหาย 2,000 ใช่ไหมนี่คุณ2คนอยู่แล้วเหรอครั้งก่อนยังไม่เข็ดใช่ไหมนี่ลุงมันไม่ใช่เรื่องของลุงลุงอย่ามายุ่งดีกว่าจะไปไหนก็รีบไปไปลุงคะลุงรู้จักสองคนนี้ด้วยเหรอคะรู้จักสิรู้จักดีด้วยเดี๋ยวสิพี่เดียพอละนี่ไปแอบไว้ไปได้ครับเดี๋ยวผมจะรีบเอาเอกสารไปส่งให้นะครับลุงคะรบกวนลุงช่วยเปิดประตูฝั่งนู้นให้หน่อยได้ไหมคะพอดีว่าหนูเปิดไม่ได้ค่ะได้ครับวายของหนูตกแต่งหมดแล้วเนี่ยคือลุงวายนี้หนูเพิ่งซื้อมาเองลุงทำอะไรเนี่ยทำไมลุงไม่ระวังเลยอ่ะลุงไม่ได้ตั้งใจลุงแค่ช่วยเปิดประตูให้น้องเขา
แล้วลุงทำข้าวของเขาเสียหายแบบนี้เราจะทำยังไงล่ะทีเนี้ยวายนี้หนูเพิ่งซื้อมาเองพี่ว่าจะซื้อไปให้แม่ตกแตกหมดแล้วเราจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ลุงลุงก็ชดใช้ค่าเสียหายเขาสิน้องครับแล้ววายขวดนี้น้องซื้อมาเท่าไหร่อ่ะประมาณ1,000 กว่าบาทค่ะงั้นก็ให้ลุงเขาให้น้องสัก1,000ได้ไหมล่ะเพราะลุงเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะได้ไหมลุงให้น้องเขาสัก1,000น้องคอยได้ไปซื้อใหม่ได้ครับได้ลุงขอโทษด้วยนะหนูไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูไปซื้อใหม่ก็ได้ค่ะงั้นลุงขอตัวก่อนนะขอบคุณค่ะทีหลังก็ระวังเลยนะดีนะลุงเขาช่วยใช้ค่าเสียหายให้ไปรีบเก็บของหรือไปหาเหยื่ออะไรใหม่ต่เรียบร้อยเดี๋ยวพี่ไปเอาของมาให้นะเสร็จเรียบพี่เดียเร็วๆสิเออแป๊บนึงดิคุณตำรวจครับที่นี่มีมิจฉาชีพครับตามแผนเหมือนเดิมสองคนนี้หากินวิธีนี้มาหลายครั้งแล้วถูกจับแล้วแต่ก็ยังไม่เข็ดเรื่องที่คุณเจอวันนี้มันไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับมันเป็นความตั้งใจของพวกเขานี่ลุงที่นี่มีกล้องวงจรปิดใครถูกใครผิดเดี๋ยวก็รู้กันค่ะผมไม่เอาเรื่องพวกคุณก็ได้ไปอันพี่เดียสมัยนี้มิจฉาชีพมีหลายรูปแบบนะครับเราต้องระวังตัวให้ดีขอบคุณคุณลุงมากเลยนะครับที่ช่วยพวกเราครับขอบคุณมากๆนะคะไม่เป็นไรครับเราต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาสังคมเราจะได้น่าอยู่